าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนั่นเองวันนี้แต่รายการส่งมาเยอะมากนะคือทั้งให้กำลังใจทั้งอยากได้นะท้าวเวสสุวรรณหรือเทพเจ้าไฉนเดียเป็นเทพเจ้าแห่งชาติตาแห่งชีวิตแล้วก็เรื่องโชคลาภด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับเหลืออีกกี่ท่าน4ท่านเองนะฮะ4ท่านด้วยการรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422-1606นี่เบรกนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับคือในรายการเหลือเท่าไหร่นะสี่ใช่ไหมสี่ท่านแต่ข้างนอกอีก19ท่านเขานั่งลุ้นขอช้างเลยอ่ะนะเดี๋ยวจะประกาศผู้โชคดีไม่ยอมกลับบ้านไปบอกเลยว่าถ้าใครมาเนี่ยเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับปวดขาจัดให้จัดให้แบบครูให้เต็มเต็มเลยแหละวันนี้นะเอาล่ะมา SMS กันต่อดีกว่าแจกต่อเนื่องท่านนี้เลยครับอีกหนึ่งท่านคุณสมศรีวันนี้ไปไหว้ครูมีความสุขมากค่ะเดี๋ยวก็สมศรีจะยกมือคนไหนเอ่ยนะฮะดูไม่เอ่ยหรือกลับบ้านกลับบ้านไปแล้วอ๋อเขากลับบ้านไปแล้วเขามีความสุขไงนะครับบอกว่าโอนเงินแม่นางด้วยกลัวไม่ทันนี่คือจองแล้วลงทะเบียนแล้วตั้งใจต้องรีบต้องรีบต้องไปคือถ้าเต็มแล้วเนี่ยนะฮะครูก็ต้องปิดโครงการนะอะไรไม่ให้ยืดเยื้อเพราะเดี๋ยวนี้เต็มเร็วอย่างขนาดว่าจะไปเชียงใหม่เขาเตรียมรวมพลแล้วนะจะนั่งกระสินไฟกันอ่ะดีใจดีใจเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวไปแล้วค่ะนะครับไปนะเลขบัตรประชาชน392 392เป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเดินทางครับเดินทางบ่อยๆดีรถลาปลอดภัยคาดไม่มีปัญหานิดเดียวนะในด้านเรื่องราวของนะฮะในด้านเรื่องราวของหน้าบ้านระวังเรื่องของกองขยะนะหรือแม้แต่ของที่แตกๆหักหน้าบ้านไม่ได้นะครับอย่าวางชัยภูมิจะได้เปิดการเงินจะได้คล่องแนะนำคุณสมศรีไปแล้วเรื่องลายเซ็นนะครับขอบคุณที่ชมรายการแล้วก็มาให้กำลังใจครูนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปองจิตสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพคุณปองจิตช่วงนี้ต้องระวังกังวลกับเรื่องราวของเก่าที่ป่วยและเจ็บมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางครั้งเนี่ยปีนี้ในช่วงนี้ขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเหมือนของเก่าของเดิมกำลังจะแทรกซ้อนเข้ามาคุณต้องระวังเกี่ยวเรื่องของไตและก็เรื่องของความดันเข้ามาความดันโลหิตนะฮะอย่ามากมื้อคือบ่อยๆครั้งในการนอนดึกไม่ได้น่ากังวลครับคุณปองจิตฮะ SMS ต่อมาค่ะนะครับ SMS ต่อมาคุณอภิพัฒน์ลายเซ็นได้แล้วก็แจกผ้าให้แทนอ้าวมอบให้เหมือนพิพัฒน์เลยนะเลขบัตร831เป็นอย่างไรแล้วก็เลขมงคลประจำเลขมงคลของคุณนะฮะสักครู่นึงเลขมงคลของคุณเลขมงคลนะฮะก็จะเป็นนะครับเลข2และเลข8นะฮะใช้ในเลขบ้านทะเบียนรถอันนี้ดีอภิพัฒน์เนี่ยเลข831เป็นช่วงที่คุณกำลังจะขบคิดกับอะไรบางอย่างกับเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดไม่รู้ใจมันมีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีแต่ระวังนะฮะการยืมมือคนอื่นมาหายใจไม่ใช่จมูกมือมันหายใจไม่ได้ครับ มือคนอื่นมาจัดการไม่ได้เหมือนเราจะเจ็บใจเจ็บเนื้อต่ำใจนะเพราะว่าคนรอบข้างระวังการลงทุนแค่นั้นเองอภิพัฒน์นะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณวิภาดาแจกต่อเนื่องเลยครับท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นองค์เกี่ยวกับพระยามัจจุราชไม่ใช่ครับนะครับจริงๆนะฮะเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยหรือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านนะสูงนะครับแล้วก็รวมทั้งว่าถ้าบางครั้งเขาเรียกว่าคล้ายๆจะใช่แต่ในทางเตโชธาตุของผมนะถ้าเป็นนั่งสมาธิประธานจะเห็นว่าท่านเองเนี่ยรูปร่างจริงๆเนี่ยท่านรูปงามมากนะแล้วก็นะค่อนข้างชี้เป็นชี้ตายให้กับมนุษย์แต่ถ้าเป็นทางจีนนะเขาเรียกว่าเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะนำโชคนำลาภให้นะดูแลเรื่องราวของจิตและวิญญาณนะแต่ถ้ายมทูตนะฮะหรือว่าพญามัจจุราชนะฮะบางทีเนี่ยถ้าบอกว่าอาจจะใช่องค์เดียวกันนะฮะก็ถือว่าใช่เหมือนกันแต่ถ้าตามหลักของเตโชธาตุนั้นเนี่ยลักษณะของท่านดูแลคนละหน้าที่กันนะครับแล้วแต่ท่านจะเรียกก็แล้วกันแต่ผมว่าในหลักของผมนะคนเดียวคนอื่นไม่ทราบละท่านจะมีหน้าที่ในการดูแลปกปักรักษาแล้วก็ประทานโชคลาภให้ด้วยฉะนั้นแล้วสิ่งที่อยากให้ท่านบูชาสักการะก็คือผมให้1องค์แล้วกันนะปกปักรักษาท่านนะครับคุณวิภาดาครับวิภาดานะคะก็ตอนนี้เหลือแค่2ท่านเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเทรวัฒน์ค่ะเอาเลขบัตร528แล้วคุณย่าล้มขาหักจะหายดีหรือเปล่าเทรวัฒน์นะหรือคุณเบียร์จำชื่อแม่นคืออาจารย์เนี่ยเวลาใครส่งเมลมาเนี่ยถ้าคุณชื่อเนี่ยคุณเบียร์นะครับเรียกชื่อเล่นเลยนะครับว่าวันนี้ก็มาไหว้ครูนะนุ้ยจำได้ไหมจำได้ที่เจอกันแกตุ้มทวมหน่อยนะมากับแฟนที่น่ารักน่ารักนะนั่นแหละคนนั้นเลยนะครับคุณย่าเนี่ยผมว่าท่านเองเนี่ยในการเชื่อมประสานกระดูกจะช้านิดนึงแต่หายได้ไหมหายได้นะครับดังนั้นเป็นกำลังใจให้คุณย่าคุณธีรวัฒน์นะฮะบางทีก็มาดูแลรับใช้ครูบาอาจารย์หมายถึงคุณธีรวัฒน์นะคุณเบียร์น้องกับครอบครัวต้องขอแสดงความห่วงใยไปถึงคุณย่าด้วยนะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาเหลือกี่องค์น้องมวยสององค์ค่ะแจกคุณจันทนีเลยนะครับคุณจันทนีงานเงินโชคลาภเลขบัตรประชาชน741นะฮะจะได้รับข่าวดีกับสิ่งที่ดีๆจะตามมาแต่ว่านิดนึงคุณต้องระวังเรื่องอะไรฮะต้องระวังเรื่องของ
คนที่จะมาอยู่อาศัยภายในบ้านหรือคนข้างเคียงจะมีปัญหาคือพูดง่ายว่าคนข้างบ้านน่ะกำลังจะทำปัญหาให้เกิดขึ้นมาจันทนีการเงินช่วงนี้ขาขึ้นแต่การงานอ่อนล้ารุนแรงระวังแรงปะทะเกิดขึ้นไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่บริวารแต่ว่าเอกสารข้อสัญญามีปัญหาครับแล้วก็ได้รับท้าวเวสสุวรรณไปด้วยเนาะมอบไปเลยท้าวเวสสุวรรณค่ะเหลืออีกหนึ่งองค์ใช่ไหมฮะอีกหนึ่งท่านค่ะแต่ท่านนี้คุณปนัดดาครับคุณปนัดดาเลขบ้าน200/22บอกจนจังค่ะขอให้รวยครับก็จนให้รวยให้รวยค่ะมีเหลือไหมท่านนี้เลยที่ได้รับไปอ๋อโอเคนะครบแล้วนะครับคุณปนัดดาฟาร์มยากจนนะไม่มีอยู่ในหมู่คนขยันฉะนั้นแล้วขอให้ความขยันของคุณขอให้แรงทิฏฐิมานะที่เกิดขึ้นเป็นพลังนะให้คุณผ่านพ้นจากวิกฤตตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปอ่อนล้าลอยแรงเราให้มองคนที่จนฝ่ามีเยอะนะใช่เป็นกำลังใจให้คุณมรดาด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจันทรานะคะการเงินการงานลูกในท้องเป็นยังไงบ้างถามใครครับ ถามหมด ลูกในท้องเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับได้ครับจะถามหลานในท้องเป็นยังไงนะเขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับนะถ้าดูตามเกณฑ์แล้วเป็นผู้ชายสูงเลยนะเกณฑ์การเรื่องของการคลอดนะแล้วจริงๆแล้วน้องเนี่ยนะถ้าผ่าคลอดให้คลอดวันจันทร์เป็นอำนาจเรื่องการเงินส่งเสริมเรื่องโชคลาภด้วยนะน้องจะมีอาการนะฮะช่วงเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีอาการที่ป่วยเจ็บป่วยไข้บ้างนะฮะคุณแม่ก็ต้องรักษาสุขภาพระวังอากาศเปลี่ยนแปลงคุณแม่ช่วงนี้จะป่วยบ่อยฉะนั้นมันโยงใหญ่ถึงคุณลูกได้ฉะนั้นต้องเป็นกำลังใจให้คุณจันทาเสร็จแล้วละครับนะฮะให้หลานในท้องเนี่ยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็นะศรัทธาครูบูชาพระพยายามสวดมนต์เจริญสมาธิเด็กในท้องก็ได้บุญได้กุศลดีด้วยนะครับค่ะเอาล่ะนะตอนนี้มาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่าคุณดุลยธรรมค่ะดุลยธรรมทะเบียนรถ778เป็นอย่างไรสวยดีครับ778นะครับ778นะครับอำนาจทรัพย์อำนาจการเงินดีแต่ว่าแต่ไม่ค่อยโปร่งใสก็เรื่องมิตรนะคบมิตรยากนะครับบางครั้งเนี่ยในความรู้สึกนึกคิดเราเป็นคนที่เถียนตรงไปนิดนึงยังไงก็นะฮะยอมบ้างนะครับช่วงนี้แล้วระวังด้านหน้าจะมีโอกาสขู่เฉียวชนแรงปะทะเกิดขึ้นกับการเฉียวชนนะครับช่วงไหนช่วงต้นเดือนที่จะถึงนี้นะครับนะคุณดุลยธรรมดุลยธรรมนะครับมานี่เลยครับคุณดุลยธรรมแล้วมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะนี่มาจากคุณมนัสนันขอลายเซ็นค่ะแล้วก็ถามเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองนะครับบารมีศรีครุฑเทพนะที่ฟาร์มเด็กใช้ก็คือบารมีนะครับบารมีของคุณเนี่ยถ้าตามนัยยะที่เห็นแล้วเนี่ยเป็นสภาวะเรื่องของนะเทพชั้นสูงแต่ท่านมาจุติในมนุษย์นะคือพูดง่ายๆว่านะเป็นองค์ในบรมครูเป็นดาบทเลยมาคุ้มครองปกปักรักษาฉะนั้นสไตล์คุณเนี่ยเป็นนักปฏิบัติแล้วก็พยายามถือผ้าขาวให้มากกว่านี้สักนิดนึงการใช้ซิกเซนลังสังหรณ์มันมีอยู่ในตัวตนแล้วเราก็ต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติธรรมจะเจริญยิ่งขึ้นไปนะมรสนันกลับไปเซนนี้เลยนะครับจดหมายนะหรือว่าจะเป็นอีเมลเองก็ตามนะคะก็สามารถส่งมาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซนกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงใครจะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นอนกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนสอบถามทีมงานกันได้นะเราต้อนรับแน่นอนกับการเปิดบ้านในครั้งนี้การผูกขวัญแม่นางซึ่งวันนี้นะเมื่อแล้วก็จะถามลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในห้องส่งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ